วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Insight ครับเอาสิวันนี้ผมพูดพูดสิใครว่าใครว่าเศรษฐกิจเป็นเรื่องยากเราจะทำให้ง่ายนี่ทำไมมันไม่ติดปากผมสักทีนะไม่เคยจำได้ครับนี่เมื่อวานนี้เจอโอ้โหอะไรกรณีทะเลาะกันของครอบครัวนรงค์เดชวินเอเนจีกับครอบครัวตระกูลนรงค์เดชเมื่อวานก็โอ้ยเปิดเบื้องลึกเบื้องหลังหลายคนสนุกสนานชอบใจเลิกเกินไปเปล่าไม่เป็นไรหลายคนบอกสอดเรื่องชาวบ้านเนี่ยคนชอบนี่แล้วก็สังคมไทยจริงๆฮะพิมพ์มา1111111111ได้เลย1แปลว่าชอบเพราะนั้นผลโหวตก็เป็นเอกฉันท์ชอบชอบป่ะนะครับส่วนวันนี้เอาใจคอรักหนังเราจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเรื่องเศรษฐกิจเอ๊ะเรื่องเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องง่ายจริงๆเรื่องเศรษฐกิจมันเป็นครอบคลุมทั้งหมดดีกว่าคือในวันนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อครับว่าพี่โก้จะเอาเรื่องนี้มาคุยในเรื่องคือมันมีมุมในเชิงธุรกิจในเชิงอะไรที่น่าสนใจมากมันคืออะไรผมจะพูดถึงไปดูมาหรือยังอเวนเจอร์คนชอบอ่านว่าแอดเวนเจอร์ผมว่าบ้าแล้วแอดเวนเจอร์มันประจนไทยนี่มันอเวนเจอร์อเวนเจอร์อเวนเจอร์ใช่ไหมอย่าแอดดิผมคือคนหนึ่งที่แอดก่อนอเวนเจอร์อเวนเจอร์อ๋อหนังใหม่นี่ของค่ายอินฟินิตี้วอร์ทำรายได้ผ่าน1สัปดาห์ไปในเมืองไทยทะลุ200เท่าไหร่วะ227ล้านอ่ะ5วันน่ะวันละ50ล้าน50ล้าน50ล้านเฮ้ยใช้ได้นะเต็มเอียดหมดไม่ใช่ใช้ได้แล้วทำลายประวัติศาสตร์เลยฮะเอาล่ะทำลายสถิติเลยนะครับเอาแล้วไม่นับเอาฝั่งอเมริกาฯนะฮะโอ้โหขึ้นชาร์ตกันอุตรุดไปหมดทำรายได้มหาศาลล้าน8แล้วสิ่งที่อยากจะมาคุยวันนี้ไม่ได้เรื่องความสำเร็จของไอ้หนังภาคนี้หรอกเพราะว่าคนหลายคนไปดูกันจริงนะแต่ออกมาจากโรงสงสัยต้องไปดูอีกรอบเพราะไม่รู้เรื่องกูไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยทำไมมันตายกันเป็นเบื่องงงงงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสาเหตุที่ทำให้หนังเนี่ยรายได้ทะลุรู้ไหมต้องไปดูอีกรอบต้องไปดูอีกรอบแล้วก็โอ้โหเละแพ้ตลอดเรื่องไม่รู้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้ยังไงแพ้ทั้งเรื่องจริงเปล่าตั้งแต่ฉากแรกยันช็อตสุดท้ายแพ้ตลอดมันเป็นซูเปอร์ฮีโร่ภาษาอะไรเฮ้ยปกติซูเปอร์ฮีโร่มันต้องชนะดิเอออันนี้แพ้เหรอแพ้ทั้งเรื่องฮะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับไม่อยากให้สปอยเนี่ยกรุณาปิดเสียงในช่วงนี้แล้วกันผมพูดแค่นี้เองทันแล้วมั้งเนี่ยอ้าวคนไปดูประมาณครึ่งประเทศแล้วจ้าจ้าไอ้ที่กำลังดูกันตอนนี้เป็นดูรอบสองอ๋อยังงงอยู่อ้าวจะมาคุยอะไรอเวนเจอร์มันเกี่ยวอะไรไม่ที่เอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าต้องการพูดถึงบริษัทที่ทำคือ Marvel Studio เนี่ยโอ้ประวัติศาสตร์ของ Marvel นี่ใช้ได้เลยทำไมคือมันผ่านร้อนผ่านหนาวสารพัดแล้วมาประสบความสำเร็จนี่เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราคุณเห็นช่องว่างของโอกาสแล้วคุณเข้ามาเนี่ยอย่าง Marvel เนี่ยนะถึงขั้นล้มลายไปรอบแล้วนะแล้วก็ฟื้นฟูกิจการขึ้นมานะแล้วก็พลิกแปลงมุมมองทางธุรกิจหลายๆอย่างแล้วเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งล่าสุดนี่วอลดิสนีย์เข้าไปเทคอ่ะฮะเข้าไปซื้อหุ้นหรือเทคคือก็นั่นแหละวอลดิสนีย์เนี่ยเข้าไปซื้อกิจการคือหลังจากวอลดิสนีย์เนี่ยทุ่มทุนมหาศาลซื้อไอ้ 20th Century Fox มาแล้วเนี่ยนะก็เนี่ยก็มาซื้อมาเวลต่อแล้วตอนนี้ก็ครอบครองลิขสิทธิ์ซูเปอร์ฮีโร่เป็นไม่รู้กี่ร้อยตัวทั้งหมดเออเอาก็มาอยู่ในเครือวอลต์ดิสนีย์หมดแล้วเพราะฉะนั้นครับไม่ว่าจะเป็นดิสนีย์แลนด์ที่ไหนก็จะเห็นมาร์เวลด้วยเออแล้วประเทศไทยพี่รู้ไหมเดี๋ยวจะมีเนี่ยแหละมาร์เวลเกิดขึ้นมันเป็นมาร์เวลเอ็กซ์เพรียนเนี่ยจะรวมตัวตูนมาร์เวลทั้งหลายแหล่เนี่ยเกิดขึ้นแถวย่านบางนาเนี่ยแหละครับเออเดี๋ยววันนี้มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง Marvel โดยเฉพาะเลยนะพักสักครู่ครับWe'll be right back.
อ่ะถือว่าเป็นเคสสตัดดี้แล้วกันครับสำหรับตัวของ Marvel นะครับเพราะว่าพี่โก้บอกมาฮะว่าเฮ้ยมันเป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะมันล้มลุกคลุกคลานและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็กลับมาเกรียงไกรได้เกรียงไกรจริงๆนะเออคือ Marvel เนี่ยมันก็เป็นแต่ก่อนมันเป็นสำนักพิมพ์อ๋อไอ้ที่คุณบอกว่าเนี่ยวงการสิ่งพิมพ์มันซันเซ็ตเนี่ยก็มาเวลเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือแต่มันตอนนี้สำนักพิมพ์ยังอยู่นะก็ยังออกไอ้การ์ตูนมาเวลอยู่นะใครอยากสปอยนะไปอ่านการ์ตูนมาเวลได้จะรู้ว่าภาคต่อจาก Infinity War เนี่ยจะเป็นยังไงไปซื้อการ์ตูนมาเวลอ่ะขอโทษอ้าวนี่ก็ซิปบอกนี่มาเวลเนี่ยเดิมเป็นสำนักพิมพ์เป็นคอมิกอ่ะนะก็คือทำไอ้การ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยออกมาขายอยู่ก็ขายเรื่อยมาก็ขายดีพอสมควรแต่ว่าพอยุคหลังๆเนี่ยพอมันมีสื่ออื่นออกมาเยอะก็เริ่มตกพอเริ่มตกก็ทะเลาะทะแล่ถึงขั้นเข้าสู่ขบวนการล้มละลายพอเข้าสู่ขบวนการล้มละลายก็แบบเอ๊ะทำไงดีตอนนั้นก็เป็นราวๆคนก่อตั้งเนี่ยชื่อมา1939มาตินกู๊ดมันเนี่ยนะฮะตอนนั้นก็ตั้งชื่ออะไรไทม์ลีคอมอะไรวะคอมมิกแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นมาเวลเนี่ยนะแล้วก็ทำพิมพ์หนังสือการ์ตูนขายมาโดยตลอดแล้วพอช่วงสัก19เท่าไหร่วะ1969มั้งช่วงเศรษฐกิจ1996สิที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนี่ยก็ล้มละลายเข้าสู่กระบวนการไอ้ Chapter 11ของอเมริกาเขาต้องฟอร์มล้มละลายฟื้นฟูกิจการก็แบบทำยังไงดีก็นั่งคิดกันว่าไงก็ออกแฟรนไชส์ไปก็คือออกไอ้พวกผลิตภัณฑ์ก็คือมันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาที่เป็นมันมีอะไรบ้างนะสไปเดอร์แมนนี่ก็ใช่ใช่ใช่อ่ะฮะแล้วมีอะไรอีกก็เนี่ยต่อสไปเดอร์แมนอะไรอ่ะเยอะแยะไปหมดอ่ะมีเยอะสไปเดอร์แมนตัวกัปตันอเมริกาเมื่อก่อนมันดังอยู่มันดังเป็นหนังสือการ์ตูนดังจากหนังสือการ์ตูนช่วงเขาพยายามจะแก้ไขปัญหาเนี่ยเขาก็โอเคออกเป็นแฟรนไชส์ลายเส้นอ่ะก็เอาไอ้ตัวตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาพวกนี้ไปขายลิขสิทธิ์ทำผลิตเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆก็พอจะฟื้นตัวขึ้นมาได้แต่ก็ยังไปไม่ค่อยรอดยังทะล่อทะแล่อยู่แต่ว่าช่วงจังหวะพลิกฟื้นจริงๆเนี่ยก็มันก็มีการเปลี่ยนผู้บริหารผู้วิหารไปหลายรอบแล้วก็ช่วงปี2008ก็คือ10ปีที่แล้วนั่นแหละเป็นช่วงที่พลิกฟื้นจริงๆก็คือว่าไอ้คนที่เข้ามาบริหารช่วงนั้นก็นั่งคิดแบบไอ้ตัวการ์ตูนพวกนี้เนี่ยนะทำยังไงว่าที่จะทำให้มันดูเปี้ยงป้างขึ้นเพราะว่าสมัยก่อนคือตัวการ์ตูนเก่าๆมันก็ท้องเรื่องมันก็เดิมๆเนี่ยมันก็ดูก็เอาชนะอธรรมแล้วก็เป็นเรื่องในอดีตอะไรต่างๆก็มานั่งคิดว่าถ้าเราจับมันรวมๆกันคงไม่เร็วไว้แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นอเวนเจอร์นะคือตัวการ์ตูนที่อุบัติขึ้นมาใหม่เลยคือไอออนแมนก็สร้างไอออนแมนขึ้นมาอีกตัวนึงเป็นไอซูเปอร์ฮีโร่ยุคนั้นอะไรนะสตาร์คโทนี่สตาร์คก็ปรากฏว่าไอออนแมนนี่ฮิตเว้ยพอฮิตปุ๊บก็เริ่มคิดกลยุทธ์กันต่อว่าลำพังออกซูเปอร์ฮีโร่มาภาคนึงเป็นคนตัวนึงมันก็ขายแค่นั้นเขาบอกเฮ้ยถ้าเกิดเราผูกโยงเรื่องเอาเรื่องให้มันมาเจอกันเยอะๆซูเปอร์ฮีโร่มันมาชุมนุมกันเนี่ยเฮ้ยมันขายได้เยอะนะเว้ยเฮ้ยเพราะว่าสมมติคุณเป็นแฟนไอออนแมนคุณก็มาดูอยู่ผมก็ชอบไอออนแมนผมก็ติดไอออนแมนอย่างผมเนี่ยผมไม่ดูสไปเดอร์แมนเพราะสมัยก่อนผมว่าสไปเดอร์แมนเฉยๆแล้วแบบเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่เห็นจะเก่งตรงไหนแล้วกระโดดย่องแง่งๆผมก็ไม่ดูสไปเดอร์แมนแต่พอมันมารวมกันมันมีไอตัวที่ผมชอบไอออนแมนผมก็ไปดูก็ไปดูชอบเทพพระเจ้าสายฟ้าตอนชอบเราก็ดูต่อสมัยก่อนพอต่อมาเจอกับไอออนแมนเฮ้ยคุ้มเราเริ่มคิดว่าคุ้มมีฮอคด้วยมีฮอคบ้าเลยล่ะฮอคโอลักเนี่ยฮอคตัวเขียวเนี่ยก็ดูตัวเขียวสมัยก่อนไม่ดูเหมือนกันเพราะมันน่าเกลียดไม่รู้ไอ้มิสอัสเตอร์แบนเนอร์อะไรเนี่ยก็แบบดูไม่ค่อยเมคเซนส์เลยเว้ยก็ไม่ค่อยดูพอมันมารวมเป็นซูเปอร์ฮีโร่มารวมพลังกันเอาเว้ยแล้วมันอาจจะตรงกับคอนเซ็ปต์รวมพลังสร้างสรรค์ชาติ
ก็ไม่เห็นโลกใบนี้ไงก็เป็นแบบโอเคแบบมาช่วยกันไม่มันคือมันเกิดความตื่นตาแก้ไขปัญหาคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีอะไรนะซูเปอร์แมนครับใช่ไหมแล้วซูเปอร์แมนครั้งหนึ่งเคยมารวมกับแบทแมนนะเคยมาอยู่ในดังเดียวกันไม่ค่อยหนุกอะเออแต่มันดังคือแบทแมนไม่หนุกไงทีนี้พอไอ้ซูเปอร์ฮีโร่พวกนี้อ้าวจับมันมารวมกันปั๊บโอ้โหแฟนตึมสมมติมาเจอกันภาคนึงล่อเข้าไป5คนอย่างเงี้ยแฟนของแต่ละคนก็มาดูหมดอ่ะผมเป็นแฟนทอผมเป็นแฟนสไปเดอร์เป็นแฟนไอออนแมนกัปตันอเมริกาผมก็แฟนนานุแฟนทั้งหลายแค่คนละ100คนก็เท่าไหร่เข้าไปแล้ว500คนแล้วไปดูรอบนึงแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเห็นสไปเดอร์แล้วยังไม่นับว่าหนังก็ขายดีไอ้ลิขสิทธิ์แฟรนไชส์นี่ก็ขายดีด้วยเพราะพอภาคหนึ่งออกมานี่ถ้าเขาขายตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาไอ้พวกนี้10แบบอ่ะถูกป่ะเอออ่ะสมมุติไปสกรีนภาพสกรีนเสื้ออย่างเงี้ยมีฮักมีไอ้เสื้อพวกนี้ก็ขายอีกรอบนึงเพราะว่าตัวละครพวกนี้มันพอปรากฏเป็นหนังก็ขายได้หมดอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเข้าท่าเว้ยอเวนเจอร์เนี่ยเลยทำรายได้เอเวนเจอร์แต่ทีนี้เนี่ยพี่โก้ต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนที่เขาจะพลิกฟื้นขึ้นมาเนี่ยเห็นบอกว่าไอออนแมนนี่คือตัวเดิมพันของเขาเลยถูกต้องใช่ไหมเดี๋ยวพักแป๊บนึงฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฮะสู่รายการ Money Insight ครับครับทีนี้เดี๋ยวพี่โก้ช่วยเล่านิดหนึ่งว่ามันอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยพลิกฟื้นกลับคืนมาได้ก็นี่แหละ2008นี่แหละก็ช่วงที่ทำ Iron Man เนี่ยก็อย่างที่คุณบอกว่าตอนนั้นบริษัทไม่มีอะไรเลยนะเขาเดิมพันเลยเขาถึงขั้นขนาดว่าเอาลิขสิทธิ์นะลิขสิทธิ์ของตอกับตันอเมริกาเนี่ยไปค้ำเงินกู้ออกมาใช่ฮะเท่าไหร่ละ 17,000 กว่าล้านมาทำไอออนแมนเนี่ยอีตาโทนี่สตาร์คเนี่ยครับคืออย่างนี้ต้องบอกย้อนกลับไปก่อนเขาไม่มีเงินก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่โก้ก็บอกว่าเขาก็เลยขายลิขสิทธิ์ให้ซึ่งมันก็มีการขายลิขสิทธิ์ให้ไปทำหนังหลายเรื่องเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสไปเดอร์แมนตอนนั้นขายให้กับ Sony Pictures นะครับ X-Men นะฮะและ Fantastic Four เนี่ยขายให้กับ 20th Century Fox นะครับซึ่งพอเขาขายตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยเขาเกิดแนวคิดขึ้นมาว่าแล้วทำไมเราไม่ทำเองนี่คือสาเหตุที่ทำให้ตัวใหม่ไงสร้างเลยต่อก็สร้างเนี่ยไอออนแมนมาเนี่ยก็เอาไปค้ำได้มา 17,000 ฉายปรากฏรายได้ถล่มทลายได้มา 19,000 ล้านนะอันนี้ล้านนะล้านเหรียญนะครับครับครับเอออันนี้ล้านบาทอันนี้เขาเขียนล้านบาทน่าจะเป็น 19,000 ล้านบาทนะฮะซึ่งตรงนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเขาเริ่มเห็นตัวคอบิสเนสของเขาที่ชัดเจนขึ้นมาว่าเฮ้ยมันคือหนังแล้วก็ช่วงจังหวะนั้นแหละเขาก็ตั้งบริษัทขึ้นมาอีกบริษัทหนึ่งเขาชื่อ Marvel Cinematic Universe ก็เรียกว่าอะไรจักรวาล Marvel ไอ้จักรวาล Marvel เนี่ยคือแนวคิดก็คือไมเคิลพอตเตอร์นี่เคยวิจารณ์เรื่องนี้ไว้ในเชิงการตลาดไมเคิลพอตเตอร์เป็นกูรูด้านการตลาดเป็นปรมาจารย์เคยมาเมืองไทยเขาเก่งเรื่องคลัสเตอร์ตอนนั้นสนิทกับเฮียกวงอาจารย์สมคิดอาจารย์สมคิดอาจารย์สุริทัศน์อ้าวเชิญไมเคิลพอตเตอร์เนี่ยบอกว่านี่คือแนวคิด compete to be unique ก็คือจะสร้างเขาเรียกอะไรแข่งขันโดยทำให้มันเกิดยูนิคขึ้นมาให้ได้คือคุณจะประสบความสำเร็จได้เนี่ย
สินค้าผลิตภัณฑ์คุณต้องยูนิคอันนี้มันก็เลยอาศัยความจะยูนิคยังไงไม่มีใครสามารถทำได้บนโลกใบนี้หรอกเอาซูเปอร์ฮีโร่มารวมตัวกันเนี่ยไม่มีใครทำได้จริงๆแต่ละคนก็ยูนิคอยู่แล้วนะใช่เพราะว่าแต่ละคนที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเขามียูนิคของเขาเองอยู่แล้วมันก็มีคาแรคเตอร์ของมันอะตัวละครอะนะแต่ทีนี้ทำให้มันเป็นยูนิคที่มันใหญ่ขึ้นมาอีกก็มาผูกเรื่องทำเป็นองค์กรเลยมาผูกเรื่องเรียงร้อยกันจนมันมาเจอกันอะนะทั้งที่อะไรว่าเทพทอมันจะมาเจอกับโซนี่สตาร์กเนี้ยมันยังไงเนี่ยนะไอ้สไปเดอร์แมนโผล่มาตอนไหนอะไรคนก็งงๆแล้วมันยุคสมัยยังไงวะจะเอามาผูกร้อยเรียงกันได้จนเป็นเรื่องออกมาออกอเวนเจอร์ออกมาก็เนี่ยยอดขายทำลายสถิติทุกครั้งที่ออกนะจนภาคล่าสุดเนี่ย Infinity War นี่ก็ทำลายอีกนะแล้วคุณคิดดูว่ารายได้จากลิขสิทธิ์หนังก็เรื่องนึงนะรายได้จากอย่างอื่นอีกอะเท่าไหร่ที่พูดถึงแฟรนไชส์เขาเนี่ยไอจักรวาลมาเวลเขาเนี่ย ก็ดีไม่ดีขนาดว่าวอลดิสนีย์เนี่ยทุกวันนี้มาเวลไม่ใช่ของมาเวลแล้วนะมาเวลนี่เสร็จวอลดิสนีย์ไปแล้วนะวอลดิสนีย์ซึ่งไปเทคเนี่ย 20th Century Fox เรียบร้อยไปแล้วเนี่ย ล่าสุดนี่ก่อนเนี่ยก็ซื้อมาเวลไปแล้วตอนนี้เนี่ยวอลดิสนีย์เนี่ยเอาเฉพาะโคตรตระกูลซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยอยู่ในมือวอลดิสนีย์หมดX-Men ก็ใช่ก็บางคนบอกไอ้ภาคต่อไปนี่เผื่อ X-Men มาก็ X-Men มันก็เป็นของ Marvel X-Men ก็ใช่ไอ้เนี่ยเมื่อกี้คุณพูดอะไร Superman ก็ใช่อีกหน่อย Superman มาจอยนะมาจากดาวดวงอื่นเนี่ยเข้ามาช่วยเข้ามาในโคตรตระกูลนี่เพราะฉะนั้นภาคแรกของ Avengers และ Infinite ใช่มั้ย Infinity War Infinity War เนี่ยที่ตายกันภาคต่อเนี่ยเดี๋ยวภาคต่อเนี่ยพวกนี้จะห่อเหินเดินอากาศมาแล้วคุณคิดดูแล้วมันสามารถจินตนาการสร้างอะไรไปได้อีกมหาศาลภาคหน้ากับ X-Men ก็มาวิ่งช่วยโลกกันอุตลุดไปหมดแต่มันก็น่าแปลกใจว่าไอ้ธานอสตัวเดียวมันชนะทั้งโลกซุปเปอร์ฮีโร่ทุกตัวสู้มันไม่ได้ก็น่าจะสิอันนี้ก็เขาเมาส์ไปเรื่อยนะอ้าวแต่โดยสรุปเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าแบบเฮ้ยธุรกิจที่คุณคิดว่ามันซันเซ็ตแล้วเนี่ยแย่ๆแล้วเนี่ยถ้าคุณดูหาโอกาสมันให้เจอเนี่ยมันก็พลิกฟื้นได้นะแล้วก็มันขึ้นอยู่กับวิธีคิดนะจับจุดเด่นของคุณให้เจอนะฮะจุดเด่นของคุณก็คือจุดอะไรที่ทำให้ตัวของคุณเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้หรือว่าคนอื่นเห็นค่าของคุณเขาบอกว่าวอลต์ดิสนีย์เนี่ยเห็นค่าถึงมาซื้อแล้ววอลต์ดิสนีย์เนี่ยไม่ได้คิดแค่ทำการ์ตูนทำหนังแฟรนไชส์อะไรอย่างเดียวนะโลกในอนาคตโลกอะไรดิจิตอลทำไมฮะแล้วทุกวันนี้เล่น ROV ไหมเล่นเกมไหม ROV ไม่ได้เล่นหรอกแต่รักแต่ผมรู้สึกดังเลยอะอะไรนะเนี่ยวอลดิสนีย์กำลังตั้งแผนกเกมขึ้นมาโดยเฉพาะแล้วเดี๋ยวจะไอซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยไปอารวาสเป็นเกมเฮ้ยแล้วจะขายอีกมหาศาลเบื้องต้นก็มีอยู่บ้างนะแต่ทีนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้มันคุณเล่นดูเลยคุณสามารถเลือกเป็นจะสู้กับใครก็ได้ถ้าเป็นเกมนะไอตัวอะไรที่เก่งๆนะชื่ออะไรนะใครมันก็เก่งทุกตัวซุปเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่สัปหลาดที่แพ้ธานอสตั้งราคาธานอสไว้สูงๆและให้คนซื้อเผื่อจะเอาไปเล่นเอาไปชนะเพราะนั้นมันมีโอกาสอีกมหาศาลเอาแต่ส่งท้ายชวนคิดผมเนี่ยเคยนั่งปุจฉาวิสัชนาเรื่องนี้กับคุณลูกผมเขาบอกเอ๊ะสังเกตไหมทำไมอเมริกาต้องมีซูเปอร์ฮีโร่ไม่รู้เลยญี่ปุ่นมียอดมนุษย์มีอุลตร้าแมนมีอุลตร้าแมนมียอดมนุษย์ท่าสีใช่ไหมมีอะไรอีกอะมีหลายตัวนะมดแดงไอ้มดแดงเมืองไทยไม่มีเว้ยเมืองไทยเมื่อก่อนจะสร้างหนุมานอยู่ทำไมเมืองไทยไม่มีซูเปอร์ฮีโร่อยู่ที่ทำเนียบไงให้คุณไปนู่นไม่ผมจะวิเคราะห์ว่าแบบผมมานั่งนึกทำไมเมืองไทยไม่มีซูเปอร์ฮีโร่เพราะเมืองไทยเนี่ยไม่ต้องพึ่งซูเปอร์ฮีโร่ใดๆเมืองไทยมีเทพเยอะมีเทวดามีอะไรจริงไหมเราไปบนบานศาลกล่าวแล้วเราไม่พึ่งซูเปอร์ฮีโร่ใดๆเราก็ไปจุดเทียนจุดธูปแล้วก็ไหว้ขอเทพยาดาฟ้าดินเรามีเทพเยอะมากนะเมืองไทยเนี่ยพูดเป็นเล่นไปพี่
ถ้าเกิดว่าดันมีบริษัทแห่งหนึ่งรวบรวมโชยเทพทั้งหลายแหละจริงๆอินเดียก็มีนะใช่ไงใช่ไงก็อินเดียก็ไม่มีเขาสร้างเทพอินเดียก็ไม่มีซูเปอร์ฮีโร่ไงประเทศที่มีลาดทางพราหมณ์ทางนี้มาเนี่ยไม่มีซูเปอร์ฮีโร่เพราะเรามีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพราะเรามีเทวดาเรามีเทพเรามีอะไรพวกนี้ที่เราจะบนบานศาลกล่าวแล้วก็ให้พวกนี้มาช่วยอยู่แล้วเทพเหล่านี้มาช่วยอยู่แล้วเพราะนั้นเราไม่ต้องพึ่งเหรอเราเลยไม่มีซูเปอร์ฮีโร่เอ้าเดี๋ยวจากนี้ไปหนุมานนี่ก็ไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่นะไม่ใช่เหรอไม่ใช่เอ้ยตอนนั้นเป็นฐานเอกของพระนารายณ์พระรามเออพระรามนารายณ์อวตารลงมาก็ได้ครับใช่ไหมเฮ้ยเราจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยตรงนี้เนี่ยหมายความว่ายังไงเนี่ยผมชวนคุยว่าเมืองไทยเนี่ยไม่มีซูเปอร์ฮีโร่สังเกตไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดจะทำตัวละครสมมติเราบอกว่าอ้าวมันยังมีไอรอนแมนได้เลยถ้าสมมติเมืองไทยบอกเฮ้ยเราอยากจะสร้างซูเปอร์ฮีโร่เมืองไทยมาช่วยประเทศไทยอ่ะไม่จะทำอะไรจะทำตัวอะไรนึกไม่ออกนะผมจะบอกให้เขาสามารถที่จะรวบรวมบรรดาทวยเทพหรือร่างทรงทั้งหลายแหละเข้ามาได้ถ้าในที่สุดแล้วเนี่ยเอาอย่างพ่อปู่ลิงลมเสือเพนเราเริ่มไฟไกลแล้วเพียงแต่จะเล่นตั้งข้อสังเกตครับผมหลายคนเคยคิดเหมือนผมไหมล่ะเอ้ยเมืองไทยไม่มีซูเปอร์ฮีโร่เว้ยนะย้ำนะหรือเราจะบอกว่าเรามีฮีโร่ในใจเราฮีโร่ตัวจริงก็คือเรานี่แหละเป็นฮีโร่ของตัวเราเองไปได้เนาะเอาหมดเวลาเดี๋ยวจะอ้วกแตกวันนี้เบาๆวันนี้เบาๆนะจ๊ะวันนี้ก็เมื่อกี้พี่ตั้งคำถามว่าอะไรนะไปดูมาหรือยังชอบหรือเปล่าคือปัญหาเนี้ยก็คือผมพบว่าหลังจากนั่งดูหนังยาวมากนะเกือบ3ชั่วโมงแล้วก็จบเสร็จก็อึ้งๆเฮ้ยจบเหรอแล้วเสร็จแล้วก็มีไตเติ้ลแล้วก็ดันมาบอกว่าเดี๋ยวรอมีต่อหลังเอ็นเครดิตนะนั่งดูเอ็นเครดิตเกือบ5นาทีมันผ่ามันโผล่มาแป๊บเฮ้ยแล้วก็ไปนี่มันเป็นลักษณะหนังของมาร์เวลอยู่แล้วแล้วมันก็ไปแล้วเราก็เดินออกมาจากโรงเฮ้ยตรงไหนวะตรงไหนวะแล้วทุกคนก็หน้าเต็มไปด้วยคำถามกันหมดตรงไงวะไปดูภาคแต่รักษาฟอร์มกันหมดเลยทุกคนรักษาฟอร์มอุ้ยสนุกแต่ใจลึกๆบอกว่าอะไรวะกูงงว่ะเอาเราไปดูกันแล้วกันนะวันนี้หมดเวลาลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ